นะเปิดธรรมที่ถูกปิดก้าวย่างอย่างพุทธะบทที่26อันโดยเชี่ยฟังอีอริยสัจปฏิจจสมุปบาทสุขทั้งหลายทุกขะอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์แม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์แม้โศกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์กล่าวโดยย่อปัญจุปาทานขันธ์ทั้งหลายเป็นทุกข์ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะสมุทัยอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสรายัตนะเพราะมีสรายัตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าสมุทัยอริยสัจภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสรายตน
รายัตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั่นแหละชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะนิโรธอริยสัจสุขทั้งหลายทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามรรคอันประเสริฐประกอบด้วยองค์8ประการนี้นั่นเองเราคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าโทธะคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายธรรมอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้งหลาย4ประการดังนี้เป็นธรรมอันสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขีไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ติเตียนไม่ได้คัดน้ำไม่ได้ดังนี้อันใดอันเรากล่าวแล้วข้อนั้นเรากล่าวหมายถึงข้อความนี้ดังนี้